สวัสดีครับวันนี้ร้าน Pioder Sport Equipment from Japan นะครับเราจะมารีวิวรองเท้านะครับวอลเลย์บอลนะครับรุ่น Wave Lightning Z นะครับของ Mizuno นะฮะตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับสีชมพูนะฮะตัวนี้เนี่ยลูกค้าสั่งไปใส่ตีแบตนะแต่ว่าบางคนก็ถามว่ามันใส่ตีแบตได้ด้วยหรอใส่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ก็ไม่ถือว่าสูงมากนะครับแต่ว่าก็จะให้ความนุ่มนะจะให้ความนุ่มเนี่ยมีเวฟอยู่นะครับตัวนี้มีญี่ปุ่นมีขาวม่วงนะฮะขาวชมพูดำล้วนนะครับแล้วก็สีชมพูนะฮะแล้วก็จะมีดำแดงนะครับแล้วก็มีส้มนะฮะสีชมพูตัวนี้เป็นสีชมพูนะครับของญี่ปุ่นนะฮะเรามาดูวัสดุกันดีกว่านะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นยางนะครับเป็นยางที่เป็นวัสดุเหมือนตอนนี้เขาก็ไม่ใช้หนังทำแล้วนะครับเป็นยางซึ่งจะให้น้ำหนักเบากว่าหนังนะครับแล้วก็รู้สึกว่านิ่มด้วยนิ่มด้วยนะฮะตรงนี้เป็นรูระบายอากาศนะครับตัวโลโก้ตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นสีทองนะฮะนี่เราดูตัวเวฟกันเลยดีกว่านะครับตัวเวฟนะฮะก็จะสูงนิดนึงนะครับเว้านิดนึงแต่จริงๆแล้วเวลาเราดูอย่างเงี้ยเราดูสูงนะแต่ว่าพอไปเทียบกับรองเท้าแบดจริงๆเนี่ยมันก็ดูไม่สูงนะมันก็เท่าๆกันนะแต่ว่าเขาเว้นตรงเวฟเนี่ยเยอะหน่อยเพื่อความนุ่มนะฮะมันก็เลยดูสูงนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวผมเอาเทียบกับตัวนี้แล้วกันตัวฟัง SS นะครับตัวนี้เป็นตัว Y นะฮะเป็นตัวซูเปอร์ Y นะกว้างนะครับผมเราเอาส้นเท้ามาเทียบกันเลยดีกว่านะฮะนี่ฮะจะเห็นว่ามันดูจากข้างท้ายก็ได้มันเท่าๆกันเลยมันเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะหุ้มยางขึ้นมาสูงเพื่อจะประคองข้อเท้าเพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยฮะจะสูงก็สูงกว่านิดนึงจริงๆนิดนึงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใส่เล่นแบดได้ครับนะฮะหรืออินดอร์คอร์ดได้นะครับมันก็ไม่ได้สูงจนรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคในการวิ่งคอร์ดในการตีแบดนะครับลูกค้าก็มีนะฮะลูกค้าที่สั่งไปใช้เล่นวอลเลย์อ่ะมันเป็นรองเท้าวอลเลย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ตีแบดอยู่เนี่ยเจ้ารองเท้าวอลเลย์ไปตีแบดเนี่ยก็ต้องการความนุ่มนะครับต้องการความนุ่มนี่ส่วนพื้นนะครับพื้นตรงนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์แข็งๆเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูระบายอากาศตามสไตล์มิซูโน่นะครับผมแล้วตัวนี้มีน้ำหนักเบานะครับเทคโนโลยีจะเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ตัวเดียวกับรองเท้าแบดนี่ไหมนี่ครับนี่ข้างเท้าด้านในนะฮะนี่สีทองนะครับสีนี้สีทองนะครับนี่ชมพูตัดด้วยขาวแล้วก็ทองนะครับในลิ้นรองเท้าก็จะเป็นตรงสื่อสีทองในรองเท้าเนี่ยจะมีคู่มือของญี่ปุ่นเขามาให้นะนี่เลยของญี่ปุ่นก็จะมีคู่มือมาให้นะครับผมตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยพิเศษตรงที่เป็นยางบางๆเองนะบางนะครับบางมันจะมาเป็นลายนูนๆตรงคำว่าโลโก้มิซูโน่เนี่ยฮะตรงนี้จะนูนแต่ตรงนี้จะบางใช่ไหมเพื่อลดน้ำหนักรองเท้าด้วยแล้วก็เพื่อความสบายนะครับบางทีใส่รองเท้าที่ลิ้นหนาๆเนี่ยมันจะร้อนๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเบาสบายนะครับผมเรามาดูอีกข้างดีกว่านี่เลยนี่ฮะก็ใครสนใจรองเท้าวอลเลย์บอลนะครับรุ่นมิซูโน่รุ่นเวฟไลนิ่งแซดนะครับ Japan Edition นะครับตัวนี้สีชมพูนะฮะตัวนี้รองเท้าคู่นี้ของลูกค้าที่เป็นผู้ชายนะครับผมแต่ว่าเขาชอบสีมัน
ดูหวานๆสวยๆดีนะฮะก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ Pioder Sport Equipment from Japan ได้นะครับผมกับ Mizuno Wave Lightning Z นะครับ Japan Edition นะครับวันนี้ร้านเราก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ